สวัสดีครับกลับมาเยี่ยมพี่น้องอีกครั้งหนึ่งด้วยข้อแนะนำและสติปัญญาที่พี่น้องจะได้เรียนจากการรับใช้ที่ผมทำมาเป็นเวลา30กว่าปีนะครับผมเชื่อว่าคำแนะนำนี้จะเป็นประโยชน์กับการรับใช้ของพี่น้องจะได้ป้องกันปัญหาที่จริงแล้วการป้องกันนั้นดีกว่าแก้นะครับในทางการแพทย์เนี่ยเวลาคนที่สหรัฐอเมริกาจะบินไปที่ต่างประเทศเขาจะแนะนำให้ผู้ที่เดินทางไปฉีดยาวัคซีนเพื่อป้องกันโรคอหิวาบ้างป้องกันโรคมาลาเรียบ้างเพื่อป้องกันไม่ให้ต้องติดเชื้อและทำให้การเดินทางนั้นมีปัญหาในทำนองเดียวกันในฐานะที่เราเป็นผู้รับใช้นั้นถ้าเรารู้ความจริงแล้วเรารู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรทำอย่างไรตามแบบของพระเจ้าเราก็ไม่ต้องมานั่งปวดหัวแก้ปัญหากันทีหลังจริงไหมครับดังนั้นผมเชื่อว่าคำแนะนำเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องในระยะสั้นและระยะยาวคราวนี้ผมอยากจะแบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับการดูแลคนของพระเจ้าในคริสตจักรอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่าให้เรานั้นใช้ความรักและความเชื่อในการดูแลลูกแกะของพระเจ้าเราไม่ได้ใช้กฎไม่ได้ใช้พิธีกรรมทางศาสนาไม่ได้ใช้กฎบัญญัติมาบังคับคนของพระเจ้าเรารักคนเราสละชีวิตให้แก่คนจนเขารู้ว่าพระเจ้ารักเขาผ่านเราไม่เคยมีใครเห็นพระเยซูยกเว้นอาจจะมีไม่กี่คนในโลกที่ได้เห็นนิมิตเห็นพระเยซูมาปรากฏที่บ้านหรือที่ห้องนอนแต่ว่าเขารู้จักพระเจ้าผ่านชีวิตของผู้นำหรือผู้เลี้ยงแกะดังนั้นอยากจะหนุนใจให้เราล้อมรอบพี่น้องในคริสตจักรที่พระเจ้าฝากให้เราดูแลนั้นด้วยความรักเขาต้องสัมผัสความรักของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราผมก็เข้าใจว่าพวกเราทั้งหลายนั้นไม่สมบูรณ์เราทำผิดพลาดได้เราอาจจะไม่ไวต่อความรู้สึกของคนบางคนอาจจะไม่ได้ทักทายเขาแต่ก็อยากหนุนใจว่าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราให้ทำดีที่สุดที่ให้พี่น้องได้สัมผัสความรักของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราอันนึงที่ผมเรียนรู้ที่รับใช้มาหลายปีก็คือว่าถ้าเราใช้กฎในการดูแลลูกแกะลูกแกะจะรู้สึกฟ้องผิดแล้วก็ไม่อยากจะกลับมาหาพระเจ้าเพราะเขารู้สึกว่าเขาทำไม่ได้ตามที่เรากำหนดให้เขาแต่ถ้าเรานำความรักมาหาเขาเขาก็เลยรักพระเจ้ากลับและเมื่อเขายิ่งรักพระเจ้ามากรู้จักพระเจ้ามากเขาก็ไม่อยากทำบาปโดยปริยายความบาปต่างๆมันก็ค่อยๆหลุดไปเพราะหัวใจเขานั้นเกรงใจพระเจ้าและรักพระเจ้าเขาก็เลิกทำสิ่งที่ไม่ดีไปเองโดยที่เราไม่ต้องไปเอากฎไปตีหัวเขาไปว่าเขาสังเกตไหมครับว่าในหนังสือพระคัมภีร์ใหม่ทั้งหนังสือโรมและในหนังสือกาลาเทียนั้นได้บอกว่าความรักนั้นก็ได้บรรลุถึงพระราชบัญญัติทั้งปวงในพระคัมภีร์แล้วถ้าเราสามารถถ่ายทอดความรักให้คนได้สัมผัสความรักของพระเจ้าได้เขาก็จะพบความรักของพระเจ้าแล้วก็เลิกทำบาปไปเองนะครับก็อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้ใช้คำพูดใช้การให้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเวลาหรือว่าความสามารถนะครับหนุนใจอธิษฐานเผื่อแสดงความเป็นห่วงเป็นใยล้อมรอบสมาชิกด้วยความรักฝึกฝนผู้นำในคริสตจักรให้ดูแลคริสตจักรและพี่น้องด้วยความรักและนอกจากนั้นประการที่สองคือดูแลเขาด้วยความเชื่อผมยอมรับว่าการเป็นผู้นำในคริสตจักรนั้นไม่ง่ายโดยเฉพาะถ้าคริสตจักรขยายขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมีคนมากขึ้นเราก็มีกำลังจำกัดเรามีแค่2มือ2เท้าเรามีแค่24ชั่วโมงต่อวันต้องทานอาหารก็เหนื่อยแล้วเราจะไปเปลี่ยนแปลงทุกคนด้วยกำลังตัวเราเองก็ไม่ได้เราเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาเราจะไปเปลี่ยนคนไปบีบบังคับคนก็ไม่ได้ผู้เดียวเท่านั้นที่จะเปลี่ยนพี่น้องหรือสมาชิกในกลุ่มของเราได้ก็คือพระเจ้าดังนั้นเราต้องใช้ความเชื่อ
สิ่งที่ท่านต้องทำคือท่านต้องเติบโตในความเชื่อและพัฒนาความเชื่อและล้อมรอบพี่น้องเหล่านั้นด้วยความเชื่อในใจของท่านเวลาพี่น้องเดินเข้ามาในคริสตจักรหรือในกลุ่มสามัคคีธรรมตัดสินใจมองเขาพระเจ้ารักคุณพระเจ้าตายให้คุณผมก็จะรักคุณแบบที่พระเจ้ารักคุณนี่ผมไม่ได้พูดถึงความรักแบบหนุ่มสาวหรือความรักแบบชาวโลกผมกำลังบอกว่าความรักของพระเจ้าพระเจ้ารักเขาขอพระเจ้ามาเติมข้าพเจ้าให้เต็มแล้วมองเขาด้วยสายตาแห่งความรักแล้วไม่ใช่รักอย่างเดียวเพราะรักอย่างเดียวเขาก็ไม่เปลี่ยนผิดมากนักเราต้องใช้ความเชื่อด้วยก็มองเขาด้วยความเชื่อว่าคนคนนี้ไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ยากแค่ไหนที่จะเปลี่ยนดูแล้วเหมือนกับเป็นไปไม่ได้เลยว่าผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้จะเปลี่ยนชีวิตให้มารักพระเจ้ามันดูมันไม่เคยมีในประวัติศาสตร์โลกว่าคนแบบนี้เปลี่ยนได้ความเชื่อจะเปลี่ยนเขาดังนั้นต้องมองคนพูดกับคนเทศนาด้วยความเชื่อว่าพี่น้องที่พระเจ้าส่งมาให้เราดูแลนั้นจะเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆอย่าลืมนะครับความรักและความเชื่อสำคัญมากในการเป็นผู้นำในการเป็นผู้เลี้ยงแกะในการเป็นศิษยบาลอาจารย์และดูแลคนของพระเจ้าผมเชื่อว่าคริสตจักรของท่านหรือกลุ่มของท่านเนี่ยพี่น้องจะเติบโตเร็วมากเลยเปลี่ยนแปลงแล้วเขาจะเปลี่ยนแปลงแบบธรรมชาติแต่เหนือธรรมชาติคือไม่ต้องไปใช้กฎบีบบังคับเขาเขาจะค่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์จะเห็นการเปลี่ยนแปลงและขอไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาแตะชีวิตของเขาให้เปลี่ยนชีวิตของเขาจริงๆวันนี้เพิ่งมีชาวอเมริกันคนหนึ่งเข้ามาแบ่งปันว่าเขาพาลูกสาวมาการประชุมฟื้นฟูในคริสตจักรของผมที่นี่เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วลูกสาวไม่เคยรู้จักเรื่องไฟแต่พอผมไปวางมือให้ผมใช้ความเชื่อและเชื่อว่าวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเปลี่ยนแปลงเขาอย่างอัศจรรย์ปรากฏว่าลูกสาวไปเล่าให้เขาฟังว่าโอ้โหหลังจากไปงานฟื้นฟูที่โบสถ์นิวโฮปนั้นมันรู้สึกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างภายในอย่างอัศจรรย์มากเลยแล้วรู้สึกมันไม่เหมือนคนเดิมอีกต่อไปอยากจะไปโบสถ์ประเภทนี้แต่พอดีเขาอยู่ไกลนะครับแล้วขับรถไม่เป็นก็เลยมาโบสถ์เองไม่ได้แต่เห็นไหมครับว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและพระเจ้าทรงให้เกียรติความเชื่อของเราเราให้ความรักและเราใช้ความเชื่ออยากเห็นพี่น้องเปลี่ยนแปลงจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งเขาอาจจะอยู่ระดับลบร้อยความเชื่อของเราที่เราขอพระเจ้าให้พระเจ้าเคลื่อนนั้นจะเคลื่อนเขาเป็นลบ99ลบ98ลบ97ค่อยๆเปลี่ยนใช้เวลาแต่ใช้ความเชื่อไปเรื่อยๆอย่าหยุดอย่าท้อใจอย่ามองที่สถานการณ์เชื่อว่าเขาจะเปลี่ยนดีขึ้นจะโตขึ้นแข็งแรงขึ้นเปลี่ยนแปลงไปมากๆขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าผู้นำของคนเหล่านั้นเป็นผู้นำที่ดำเนินชีวิตด้วยความรักและด้วยความเชื่อนะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับว่าให้เราเป็นผู้นำประเภทนั้นและผมเชื่อว่าพี่น้องที่มาคริสตจักรหรือกลุ่มของท่านนั้นจะได้รับพระพรอย่างมากมายถ้าท่านเอาสิ่งที่ผมแนะนำนี้ไปเริ่มปฏิบัตินะครับผมเชื่อว่าพี่น้องจะเริ่มเห็นการยิ่งใหญ่ในกลุ่มของท่านท่านต้องพัฒนาความเชื่อโดยฟังพระคำมากๆเพราะความเชื่อมาจากการได้ยินและท่านให้พระวิญญาณแตะท่านเยอะๆนะครับเพราะว่าพระวิญญาณเป็นผู้ประทานความเชื่อเข้าไปในใจของท่านความเชื่อมาจากการได้ยินพระวจนะแล้วมาจากการที่พระวิญญาณทรงเคลื่อนอยู่ในวิญญาณของเราทั้งสองอย่างมารวมกันท่านจะเป็นบุคคลที่มีความเชื่อมากๆดังนั้นอยากให้ท่านขยันนะครับที่จะพัฒนาความรักและความเชื่อเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆในสองสิ่งนี้ผมจะพบพี่น้องใหม่ในคราวหน้านะครับขอบคุณมากที่ฟังคำแนะนำนี้และนำไปปฏิบัติอย่าลืมเอาคำแนะนำเก่าๆที่ผมทำไว้มาฟังเป็นระยะเพื่อเตือนใจเพราะบางทีเราก็อาจจะลืมไปบ้างเนื้อหนังมันขึ้นมาฟังอยู่เป็นประจำสำหรับผู้นำที่อยากจะเกิดผลครับผมกับอาจารย์ดารักพี่น้องแล้วพระเจ้าจะทรงให้ข้อแนะนำเพิ่มขึ้นนะครับเข้ามาในหัวใจของผมแล้วผมจะมาแบ่งปันให้ฟังเป็นระยะนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครอบครัวและคริสตจักรที่ท่านดูแลกลุ่มที่ท่านดูแลนะครับขอพระเจ้าเสริมกำลังและประทานพระคุณให้แก่
พี่น้องมากๆนะครับสวัสดีครับ